iOS 13.4 Beta 1 Apple ปล่อยออกมาให้นักพัฒนาดาวน์โหลดแล้วก็นำไปทดลองใช้กันแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใน iOS 13.4 Beta 1สรุปให้ชมกันในคลิปนี้ไปดูกันเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าตัว iOS Beta เนี่ยยังไม่ใช่ตัวที่เสร็จสมบูรณ์และยังไม่ได้ปล่อยให้คนทั่วไปออกไปใช้มันเป็นเวอร์ชันสำหรับการทดสอบเท่านั้นนะครับปล่อยออกมาให้ก่อนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามามีการแก้ไขบั๊กมันแน่นอนว่าถ้าอัปเดตไปแล้วนะครับอาจจะเจอปัญหาที่ยังไม่เคยเจออย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าใครไม่รู้จริงว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่แนะนำให้อัปเดตเป็นตัวเบต้านะครับในคลิปนี้ทำเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังจะได้ใช้ในอนาคตนั้นมีฟีเจอร์อะไรบ้างและมีการแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับผมสรุปในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับข้อแรกเราไปดูกันที่เรื่องของการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive นะครับเราสามารถที่จะแชร์โฟลเดอร์นะครับบน iCloud Drive ให้กับผู้อื่นได้แล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ Apple เปิดตัวเมื่อตอนงาน WWDC ปี2019นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการและใน iOS 13.4 Beta 1ตอนนี้นะครับก็สามารถทำแบบนั้นได้แล้วนะครับข้อต่อมาครับเป็นการรองรับ Universal Purchase ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการซื้อแอปครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad แล้วก็ Mac นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการกันในเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้แหละครับหรือว่าในช่วงที่มีการปล่อยอัปเดต iOS 13.4 เวอร์ชันที่เป็นทางการออกมานั่นเองครับมีอัปเดตใหม่นะครับในฝั่งของมีโมจิมีการเพิ่มลายใหม่เข้ามานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เอามือแปะหน้าแล้วก็ตัวนี้นะครับที่มองจากตัวเครื่องของเครื่อง Mac นะครับแล้วก็3ตัวนี้รวมกันนะครับก็จะเป็น1 2 3นะครับแล้วก็มีฟีลลิ่งแบบมองบนด้วยนะครับคือตัวนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับทำท่าโกรธแล้วก็นี่ครับอีกประมาณ3ตัวรวมๆกันทั้งหมดก็จะมีโมจิใหม่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด9ตัวนะครับอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันอีเมลนะครับด้านซ้ายเป็นใน iOS เวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็คือ 13.3.1 แล้วก็ด้านขวาจะเป็น iOS 13.4 Beta ที่1นะครับสิ่งที่มีความแตกต่างก็คือเมนูด้านล่างนะครับในเวอร์ชันเก่านะครับจะมีเพียง2เมนูที่ให้เลือกก็คือโฟลเดอร์ที่เป็นการลบแล้วก็เป็นเมนูการตอบกลับนะครับเราคลิกแล้วก็เราจะเลือกตอบกลับทั้งหมดส่งต่อหรือทำอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับเขาขยายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือเอาเมนูการลบนะครับย้ายถังขยะย้ายจากตรงนี้มาอยู่ที่มุมนะฮะแล้วก็มีการแฟลกเพิ่มธงตรงนี้แล้วก็เป็นปุ่มโฟลเดอร์นะครับว่าจะย้ายไปที่ไหนแล้วก็ตรงนี้แฟลกได้ว่าจะใส่เป็นสีอะไรประมาณนี้นะครับก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการที่จะใช้งานแอปพลิเคชันจัดการอีเมลที่เข้ามานะครับฟีเจอร์ต่อมาครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแอปพลิเคชันโฟโต้บน iPad OS นะครับใน iPad OS 13.4 Beta 1ซึ่งเป็นการใช้งานร่วมกับตัวคีย์บอร์ดเสริมภายนอกนะครับมันก็คือการใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามายกตัวอย่างเช่นเราจะลบภาพนี้นะครับปกติเราจะต้องกดที่รูปถังขยะที่มุมบนขวานะครับแต่ว่าเราสามารถกดที่ปุ่มคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเพื่อทำการลบนะฮะกดตัวนี้นะครับก็จะมีเมนูการลบรูปให้มีความสามารถนึงก็คือการใช้ปุ่ม Command D นะครับเพื่อดูพิเคทหรือว่าการสร้างสำเนาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในรูปนี้นะครับเป็นรูปรถเมย์ตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะสร้างอีก1รูปขึ้นมานะครับจากต้นฉบับตรงนี้เพื่อที่จะทำการ Copy ออกมานะครับผมก็กดปุ่ม Command แล้วก็กดตัว D แล้วก็จะทำให้ได้รูปขึ้นมานะครับกลายเป็น2รูปเห็นไหมฮะนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการกดปุ่ม Command แล้วก็ตัว N นะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้สามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้นะครับเราสามารถเลือกรูปใส่ได้เลยนะครับก็กดดันเราก็จะได้อัลบั้มใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อกี้นะครับความสามารถต่อไปที่ทำได้นะครับก็อย่างเช่นการค้นหานะครับก็จะกระโดดเข้ามาในเมนูของการเสิร์ชนะครับสมมติเราอยากจะหารูปภูเขานะครับเราก็กดเมาส์มีคำว่า mountain นะฮะมันก็รูปภูเขาต่างๆนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะดูรูปเหล่านั้นได้เลยนะครับจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของ iPad OS ก็คือในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกไปที่ General นะครับแล้วก็เลือกไปที่หมวดของคีย์บอร์ดนะครับในบรรทัดที่2นะครับที่เขียนว่า Hardware Keyboardมันจะมีบรรทัดข้างล่างสุดนะครับที่ชื่อว่า Modify Keys นะฮะถ้าเราแท็บเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ข้อดีของมันคือเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าปุ่มต่างๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดด้านนอกนะครับเมื่อเวลากดปุ่มดังกล่าวแล้วจะให้ทำงานยังไงนะครับ
ถ้ากดปุ่ม Control ก็จะให้เป็นอะไรเหมือนเราสามารถที่จะปรับตามต้องการของเราได้เลยผมไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะมีการที่จะให้ปรับได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับเพิ่มความสะดวกในจุดนี้นะครับสามารถ Modify ได้ตามต้องการการเปลี่ยนแปลงต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Hey Siri นะครับปกติการใช้ Hey Siri นี่ถ้าเวลาที่เราคว่ำหน้าจอลงไปนะครับมันจะไม่สามารถเรียก Hey Siri เพื่อให้ฟังเสียงได้นะครับแต่ใน iOS 13.4 Beta 1นะครับในหมวดของการตั้งค่าแล้วก็ Accessibility นะครับมาที่ Siri มันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Always Listen for Hey Siri นะครับเราเปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราคว่ำหน้าจอลงไปเราจะสามารถเรียก Siri ขึ้นมาได้นะครับจุดเพิ่มเติมต่อมานะครับในฝั่งของ VPNถ้าสมมุติว่าเราทำการเปิดเชื่อมต่อ VPN นะครับตัวแอนิเมชันใหม่ก็จะแสดงแบบนี้นะครับอันนี้คือกำลังเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราจะเห็นคำว่า VPN โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าเราปิดนะครับสัญลักษณ์ของการปิด VPN นะครับก็จะ slash ทับตรงนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีในลักษณะนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงใน iOS 13.4 Developer Beta 1นะครับซึ่งทาง Apple ปล่อยออกมาให้นักพัฒนาได้อัปเดตกันหวังว่าในเบต้าต่อๆไปนะครับก็อาจจะเห็นสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับคาดว่า iOS ตัวนี้น่าจะปล่อยให้ใช้กันราวๆเดือนมีนาคมนะครับยังไงก็รอติดตามกันดูนะครับถ้าหากมีอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทีมงาน iMod จะอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องพวกเราไว้ได้นะครับข่าวสารเกี่ยวกับ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS iPadOS tvOS watchOS ทุกตัวครับที่เราใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีอัปเดตแล้วก็ฝั่งของฮาร์ดแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Mac Apple Watch ทุกอย่างนะครับเรานำเสนอให้อย่างครอบคลุมทั้งข่าวลือข่าวปัจจุบันนะครับอัปเดตล่าสุดทั้งราคาทั้งการซ่อมเรามีให้ครบอย่างแน่นอนครับผมกดติดตามช่องของพวกเราไว้ครับรับรองไม่เสียใจอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go.